ถึงช่วงด็อกเตอร์เทคของเรานะคะยังอยู่กับอาจารย์หมอหนึ่งเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเพื่อช่วยยกระดับนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวันนี้มีแน่นอนวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เป็นเรื่องของการใช้แว่นตานะครับเข้ามาช่วยคนพิการที่ไม่สามารถเขาเรียกใช้อุปกรณ์สื่อสารพวกคอมพิวเตอร์ได้นะมาแทนเมาส์ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอุปกรณ์ตัวนี้ที่ชื่อ Gush Out นะครับเข้าไปดูวิทยากันครับไปดูเลยดร. เทคในวันนี้ขอนำเสนอเครื่องมือที่มาในรูปแบบแว่นตารูปร่างแปลกๆที่เราเห็นนี่แหละครับมันมีชื่อว่าแก๊สเซาจริงๆแล้วแว่นตานี้ถูกคิดค้นและสร้างมาเพื่อผู้พิการที่ไม่สามารถใช้มือคลิกที่เมาส์เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ครับซึ่งเจ้าแว่นตานี้ก็ได้มีการทดสอบกับผู้ใช้จริงและปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยซึ่งลักษณะของเจ้าแว่นตาแก๊สเซาจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านบลูทูธและมีสายสอดเข้าไปในปากสำหรับใช้ในการคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการนอกจากนั้นภายในแว่นยังมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนที่ของศีรษะและนำมาเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์บนหน้าจอและเมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการก็เพียงกัดสายที่สอดเข้าไปในปากเท่านั้นเองครับสุดยอดจริงจริงถึงหน้าตาจะไม่น่ารักแต่ก็ได้เยอะนะครับในตัวรายละเอียดของมันจริงๆต้องบอกว่าเขาควบคุมโดยผ่านสัญญาณบลูทูธนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของการงับนะการงับนี่จริงๆบอกว่าเป็นการทดสอบที่งับกัดนะการกัดเพราะคนพิการบางคนมีการพิการตั้งแต่ช่วงคอลงไปในขยับมาขยับไม่ได้เพราะฉะนั้นศีรษะจะขยับได้บ้างแต่การงับอะไรเนี่ยทำได้เขาทดสอบการงับกว่า 5,000 ครั้งพบว่าให้ผลที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำนะครับสามารถแบบคลิกดับเบิลคลิกได้หมดนะครับส่วนที่เราเห็นว่าเขาสามารถยกขยับหรือเขียนภาพอะไรได้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่มาจับกับการเคลื่อนไหวของศีรษะนะครับเข้าเป็นตัวช่วยนะครับในตัวของตัวงับต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่มีความคงทนนะครับมีการทดสอบแล้วว่าเสียหายน้อยนะใช้ได้ระยะยาวแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อแบคทีเรียนะครับสามารถใช้ได้นานเมื่อกี้เห็นล้างได้ด้วยใช่ครับนะส่วนการใช้งานต้องบอกว่าพอเป็นแว่นตาหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะใช้แบตเตอรี่ใช้แหล่งพลังงานจากไหนต้องบอกว่าเป็นแบตเตอรี่แบบที่สามารถชาร์จได้เพื่อไม่ให้เกะกะเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนพิการเนี่ยจริงๆต้องมีสายระนงระเนงยิ่งยุ่งวุ่นวายนะครับก็เพียงแต่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้กว่า15ชั่วโมงนะครับก็เล่นท่องเน็ตไปทำงานไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ลดข้อจำกัดของคนที่มีความพิกลพิการหรือทุพพลภาพตรงนี้ลงได้เขาสามารถพิมพ์งานเขียนเรื่องราวนะครับบรรยายเขียนภาพต่างๆได้ใกล้เคียงกับคนปกติเลยโอ้โหนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาเพิ่มโอกาสนะคะให้กับผู้พิการที่อาจจะไม่พิการทางการใช้มือนี่นะคะก็มาใช้เป็นเจ้าเมาส์แบบนี้เป็นกราสก็คือเป็นแว่นตาเป็นกราสเซสแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเขานอกจากจะใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วไม่ได้เกมเห็นอย่างนึงก็คือเขาอาจจะเป็นอาชีพได้เลยเหมือนกันนะคะอาจารย์นะได้เหมือนกันเขียนงานเอ่ยวาดภาพเอ่ยการตอบข้อมูลข่าวสารก็ถ้าเขามีความรู้มีบางคนเนี่ยเป็นคนปกติไงแต่ไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยบางคนมีเรื่องของชาวปัญญาความรู้ก็สามารถตอบคำถามอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งจริงๆเขาบอกว่าเป้าหมายตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายเยอะมากนักหรอกสำหรับคนที่พิการจะบอกว่าจะไปเอากำไรตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะหรอกนะครับเพราะว่าการระดมทุนก็มาจากการไปโพสต์ในเว็บแล้วขอระดมทุนเพื่อสร้างเพื่อให้สนับสนุนราคาไม่เกิน150ละ50เหรียญใช่คิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ประมาณ 5,000 กว่าบาท 5,200 บาทอาจารย์ว่าคุ้มค่ามั้ยคะก็คุ้มนะถ้าอย่างที่บอกที่ทนทานขนาดนี้นะครับนะแล้วเขาบอกว่าเป็นแค่เป้าหมายเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็คงจะมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นนะครับคือเราก็จะเห็นคนทั่วไปได้มีโอกาสใช้ในราคาที่ถูกลงนะครับค่ะนะก็เป็นนักพัฒนารุ่นใหม่นะคะใน Kickstarter เนี่ยก็จะมีเยอะเลยนะคะเหล่านี้ก็จะออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้พิการก็จะได้เป็นการระดมทุนจากผู้ที่ใจบุญเนี่ยมาสร้างออกแบบอุปกรณ์เหล่านี้ออกมาจำหน่ายแบบราคาไม่แพงด้วยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการเพิ่มโอกาสสำหรับผู้พิการที่เยี่ยมจริงๆหมดเวลาในช่วงแรกของเราค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้านะคะในช่วงของลัดคิวหมอค่ะหลังครบทรงชาติเกมมาอยู่ต่อนะคะกับอาจารย์หมอหนึ่งของเราด้วยแล้วก็จะมีอาจารย์หมออีกหนึ่งท่าน
ันนะคะมาเสริมทัพในช่วงรัดคิวหมอกับการตอบคำถามสุขภาพคุณผู้ชมโทรมาจองคิวกันได้เลยนะคะ023547104-5วันนี้อาจารย์หมออีกหนึ่งท่านคืออาจารย์ดร.นายแพทย์นพพรอภิวัฒนกุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะคำถามเด็กๆสุขภาพเด็กๆนะคะโรคภัยหรือเรื่องของการเลี้ยงดูโทรมาได้เลยในช่วงหน้านะคะไปพักครบทรงชาติเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้า